สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลลิตาคำกุณะค5301รหัสนักศึกษา5381441330วันนี้จะมาสาธิตวิธีการสร้างเกมด้วยโปรแกรมสเตนไซค่ะเปิดโปรแกรมสเตนไซด์ขึ้นมานะคะคลิกที่ Create New Game แล้วเลือก Bank Game ค่ะคลิก Next ตั้งชื่อเกมของเรานะคะเลือกขนาด640x480ค่ะกดคลิกเอทสร้างซีนนะคะตั้งชื่อซีนกดคลิกเอทเข้าไปค่ะนี่จะเป็นหน้าตาซีนของเรานะคะแล้วก็สร้างให้ครบทั้ง4ซีนค่ะแล้วก็ไปเลือก Actor Type นะคะคลิกชื่อตั้งชื่อ Actor Type ของเราค่ะกด Create แล้วก็ Choose Image ค่ะแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการค่ะคลิกรูปที่เราต้องการกด Open แล้วก็แอดเข้าไปค่ะทำอย่างนี้จนครบทุกตัวที่เราต้องการนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาแอคเตอร์ที่เราต้องการนะคะต่อไปเราจะไปแอดแบ็กกราวด์เข้ามาค่ะตั้งชื่อแบ็กกราวด์เลือกรูปภาพที่เราต้องการเข้ามาค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแบ็คกราวด์ที่เราจะนำมาสร้างเกมนะคะคลิกที่แบ็คกราวด์หลักค่ะแล้วตั้งค่าไลฟ์เป็น3นะคะเล็กค่ะเพื่อที่จะให้ฉากมันวิ่งนะคะแล้วไปตั้งค่าของฟอนต์ตั้งชื่อฟอนต์แล้วก็ Create เข้าไปค่ะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการค่ะขนาดที่กำหนดก็คือ30นะคะค่ะนี่ก็เป็นฟอนต์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะจะมี4ตัวด้วยกันค่ะกดเซฟเกมนะคะเพื่อป้องกันปัญหาค่ะจะเข้าไปซีนที่1นะคะเลือกแอคเตอร์ที่ชื่อว่าเลเยอร์นะคะสร้า
างแบ็คกราวด์ก่อนก็ไปที่แบ็คกราวด์ของเราแล้วก็แอดแบ็คกราวด์ที่เราต้องการเข้ามานะคะที่เราใช้ในฉากนี้ก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันค่ะเมื่อกี้ทำผิดนะคะต้องเอาฉากที่ใหญ่ก่อนแล้วก็เอาแอคเตอร์ของเรามาวางไว้ตรงกลางค่ะลองเทสเกมดูค่ะเราสังเกตดูฉากข้างหลังนะคะฉากข้างหลังจะวิ่งไปเรื่อยๆค่ะเราไปที่แบ็คบอร์ดไปที่แอคเตอร์ไปที่ตัวแอคเตอร์เลเยอร์นะคะเราจะกำหนด behavior ให้มันค่ะจะสร้าง behavior ที่กดลูกศรซ้ายขวาแล้วให้มันวิ่งตามค่ะแล้วก็เลือกเล็กกับไลน์นะคะซ้ายกับขวาค่ะตั้งค่าฟิสิกส์ค่ะให้เป็นโนนะคะเพราะว่าไม่ให้มันแรงโน้มถ่วงของมันนะคะเราจะตั้งค่าซีนนะคะเพราะว่าซีนพีเอชเข้าไปจะมาหน้าตานี้นะคะเราจะแอดเบสิกเข้ามาเราจะเขียนโค้ดคำสั่งของตัวซีนนะคะAt event time every second ค่ะตั้งค่าเป็น3ค่ะแล้วก็ไปที่ actor type นะคะตั้งชื่เป็น number นะคะกดโอเคค่ะก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะคะแล้วก็ลากมาใส่ไปที่ number นะคะลาก random ทวีนนะคะมาใส่ค่ะตั้งค่าเป็น22กับ1กับ1นะคะ if ลาก if มาใส่นะคะเครื่องหมายเท่ากับก็ไปที่ attribute set score ตัวนี้ลากผิดนะคะต้องทำใหม่เอาสกอร์มาใส่นะคะก็สกอร์เท่ากับ1ค่ะเ
ไปจะเป็น add drawing นะคะจะทำเกี่ยวกับฟอนต์ค่ะ add font ที่เราสร้างเข้ามานะคะลากมาใส่นะคะดอเทคไทม์นะคะให้มันโชว์เวลาค่ะเวลาเล่นตั้งแกน x 20แกน y 10นะคะเอาตัวที่เราสร้างขึ้นมาใส่นะคะ set time แกน x ร้อยห้าสิบค่ะแกน y สิบevent นะคะเป็นเวลาค่ะ